สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอดคุกครับสวัสดีครับวันนี้มาตรงเวลาตรงเวลาครับพบกันทุกวันอังคารครับ2ทุ่มถึง3ทุ่มครับณขณะนี้เวลา2ทุ่มก็ได้เวลาทำหน้าที่ของเรา2คนนะครับทนายเป้งและดีเจเดนนะครับก็เข้ากลับมาพบกันท่านผู้ชมอีกครั้งวันนี้มาเป็นสดๆนะครับเพราะนั้นใครที่มีคำถามครับข้องใจค้างคาใจเรื่องอะไรนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับส่งข้อความมาได้นะครับทางช่องคอมเมนต์นะครับโดยเฉพาะเราจะดูรับชมกันเป็นช่องทางหลักก็คือทางแฟนเพจรายการรอดคุกนะครับแล้วก็ทางแฟนเพจ Channel 8 Thailand นะครับสองช่องทางนี้เป็นช่องทางหลักนะครับพิมพ์คอมเมนต์สอบถามปัญหาข้อกฎหมายไม่ว่าเราจะคุยเรื่องอะไรอยู่ก็สอบถามเข้ามาได้หมดนะครับครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆที่ตามมาที่ตอนนี้กำลังโปรโมทกันนะครับกล่องโลคุทีวีนะครับกล่องทีวีที่ใช้กล่อง Android TV นะครับใช้สัญญาอินเทอร์เน็ตในการรับชมนะครับก็รับชมChannel 8 Thailand ได้นะครับแล้วก็จะเป็นมีอะไรวะนี่โอ้นี่ช่องเราเผยแพร่เยอะทนายเป้งทาง YouTube ทางTwitter ทาง YouTube นะครับ Twitter นะครับ Twitter นะครับพิมพ์เข้าไปที่ CH8 นะครับ Thailand นะครับแล้วก็เป็นอีกช่องทางนึงที่เราอยากจะแนะนำทุกๆท่านนะครับคือโหลดแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชัน Channel 8นะครับเซิร์ชเข้าไปหานะครับในช่องได้ทั้งGoogle Play นะครับได้ทั้ง Play Store แล้วก็ได้ทั้ง iOS ด้วยนะครับเซิร์ชเข้าไปหา Channel 8 Thailand นะครับ Thai TV Cable Network นะครับก็จะเจอสัญลักษณ์เลข8ม่วงๆแบบที่เห็นอยู่ตรงมุมจอนี่นะฮะครับกดโลเข้ามาเลยครับรับชมรายการดีๆตลอด24ชั่วโมงนะครับมีภาพยนตร์มีรายการสนุกสนานนะครับหลากหลายรูปแบบชมได้ตลอด24ชั่วโมงและหนึ่งในรายการดีๆนั้นก็จะเป็นรายการรอดคุกของเรานี่แหละนะฮะรับชมได้ก็คือว่าต่อให้ช่องสัญญาณบางครั้งในทาง Facebook ที่เราดูกันเป็นหลักๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาข้อผิดพลาดแต่ประการใดเนี่ยก็ยังรับชมได้ในช่องทางแอปพลิเคชันนะครับซึ่งรับชมได้ตลอดนะครับแล้วก็ช่องทางวินเทจคลาสสิกครับ www.channel8thailand.com นะครับสำหรับช่องทางในการรับชมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทนายเป้งเราไม่ได้มากันนะครับหลายท่านอะมาวันนึงออกวันนึงอาจจะไม่สดนะครับไม่สดนะฮะหลายท่านก็เป็นเปื่อยครับคุณแฮร์รี่ลีก็เข้ามาก็เข้าใจว่าเราสดอยู่นะฮะครับผมแกเข้ามาช้าแล้วนะฮะตอนนี้มีใครเข้ามาแล้วบ้างอ่ะทนายเป้งครับมีใครเข้ามาทางเมื่อต้องแจ้งข่าวก่อนว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเรามีเฮียฮ้อครับของสนุกสนานนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เราได้ประกาศไปนะครับว่าจะแจกบัตรรับประทานกาแฟนะครับของกาแฟยี่ห้อสตาร์บัคนะครับซึ่งพูดชื่อเข้าไปเนี่ยเราก็ไม่ได้เขาไม่ได้สนับสนุนหอกอะไรเราเลยนะครับคือเราไปซื้อกันด้วยเงินของเราเองนะครับอยากเงินแรงงานของทนายเป้งนะครับบากหน้าไปซื้อมาต้องบากต้องบากหน้าทีนี้ก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วคนที่ทำตามกติกาได้อย่างถูกต้องนะครับครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีให้กับเฮียฮ้อด้วยนะครับเฮียฮ้อประชาชื่นนะครับเข้ามารับชมเป็นคนแรกครับผมนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นฮะผมก็กำลังลุ้นว่าเฮียฮ้อจะมาเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่านะครับปรากฏว่าช่วงกลางๆรายการเฮียฮ้อก็แจ้งมาว่าเดี๋ยวออกไปกินข้าวก่อนไปกินแถวเยาวราชผมก็เอาแล้วดีใจแล้วบัตรรับประทานกาแฟนี้น่าจะตกอยู่กับเราอ้าวทำไมอ่ะเฮียฮ้อน่าจะไม่ได้ก็เฮียแกขอออกไปทานข้าวกลางรายการเนี่ยทนายเป้งปรากฏอยู่ๆก่อนจะจบรายการแค่ไม่กี่นาทีเฮียฮ้อเข้ามาทักว่าราตรีสวัสดิ์อ้าวนะครับดังนั้นก็คนที่ทำตามกติกาทุกประการเลยก็จะเป็นเฮียฮ้อของเรานั่นเองนะครับก็รอรับบัตรรับประทานกาแฟสตาร์บัคไปได้เลยนะครับมูลค่า500บาทนะครับจริงๆเราจะซื้อ100บาทให้แต่ว่าเข้าใจว่า100บาทไปเฮียฮ้อเข้าร้านก็คงได้ทานแต่น้ำเปล่านะครับเฮ้ยน้ำเปล่าคิดตังค์ด้วยหรอเอาน้ำเปล่าคิดตังค์ครับน้ำเปล่าคิดตังค์ฮะไม่ใช่ตักน้ำแข็งบริการตัวเองไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งแบบนั้นนะท่านนายเป้งอ้าวครับเราเพิ่งรู้เนี่ยว่าน้ำเปล่าเสียตังค์ด้วยครับเสียตังค์ฮะน้ำเปล่าในสตาร์บัคน่าจะไม่มีทนายเป้งมีแต่น้ำแร่นะครับใช่เหรอครับก็แล้วก็อาทิตย์นี้ก็เช่นกันครับมีบัตรรับประทานกาแฟนะครับจากร้านสตาร์บัคนะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมที่เข้ามาในรายการเรานะครับเราอาทิตย์นี้เราจะตั้งกติกาในการแจกยังไงดีฮะทนายเป้งครับต้องแชร์ครับใช่ไหมฮะต้องแชร์ก่อนนะฮะแชร์ไปสัก2แชร์แล้วกัน2แชร์ใน2แชร์ขอกลุ่มนึงอะไรนะทำไมพี่ทำเยอะจังเลยทำไมนะยังไงนะเดี๋ยวเฮียฮ้อก็ได้อีกอ่ะต้องทำให้เฮียฮ้อเดือดร้อนหน่อย
ไม่เอาแล้วเฮียฮอเราไม่แจกแล้วพี่เพราะว่าบัตรเก่ายังไม่ได้ส่งให้เฮียเลยครับทำใจไม่ได้จะไปแชร์ในกลุ่มหนังโป๊อะไรก็ได้ครับไม่ได้ฮะไม่ได้ก็ด่าครับอ๋อคุณแฮร์รี่ลีบอกมาแล้วมาแล้วเอา2แชร์เอาง่ายๆนะครับอ๋อนะฮะ1 1เฟซกัน1กลุ่มกลุ่มอะไรก็ได้กลุ่มเฟซก็ได้กลุ่มไลน์ก็ได้อ๋อนะครับแล้วก็ใช้แคปหน้าจอส่งมานะครับเนี่ยส่งมาจ๋าๆเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราแบบแจกคนกันเองใช่ครับใช่นะฮะใช่ฮะ1แชร์1กลุ่มครับคือเอาเข้าจริงวันสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับคือคุณแฮร์รี่ลีน่าจะอ๋อคุณเฮียฮ้อมาก่อนอยู่ดีนะทนายเป้งเอ้ยวันนี้ไม่ได้จับมาก่อนมาหลังวันนี้เอาแชร์ครับแต่ว่าเฮียฮ้อก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะว่าคงจะไม่ให้นะครับหมายถึงว่าบัตรวันนี้นะบัตรวันนี้ให้คนอื่นเพราะเฮียฮ้อได้ไปแล้วของเฮียฮ้อได้ที่นี่แล้วนะครับใช่ครับได้ที่แล้วแล้วเฮียฮ้อเฮียฮ้อก็ไม่ต้องเอาแล้วกันเดี๋ยวเฮียฮ้อรอพระเฮียฮ้อบอกว่าอยากให้เราเออมาแจกผมก็อยากรู้เหมือนกันถ้าเกิดว่าอยากให้เปลี่ยนของแจกเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับอยากได้อะไรขอให้บอกครับขอถ้าไม่ผิดกฎหมายเดี๋ยวจะหามาแจกให้บังเอิญมีแต่อยากได้ผิดกฎหมายทั้งนั้นนะเฮียฮ้อก็เฮียฮ้ออยากได้พระทีเราก็ไม่รู้จะพระไหนมาให้ดีเอาพระไหนดีเอาไว้เดี๋ยววันไหนเอาไว้รับปากฝากไม่ค่อยถนัดเป้งเอาไว้ไม่ค่อยถนัดสายพระเท่าไหร่ด้วยสิอ๋อใช่ไหมครับใช่ไหมเดี๋ยวไงฝากทนายเป้งไว้ดีกว่าว่าถ้าวันไหนเข้าวัดปากน้ำเอ้ย เอาไปวัดธรรมกายก็ได้ค้อนหายากแล้วคุณค้อนอ๋อครับเออคุณรู้ป่าวค้อนเนี่ยหายากแล้วนะอ๋อเดี๋ยวไปเอาวัตถุมงคลมาจากวัดพระธรรมกายก็ได้วัดไหนก็ได้เอาใครมีเดี๋ยวยังไงทนายเป้งรับปากไว้นะเรตติ้งก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วยังจะทำให้มันแย่ลงกว่าเดิมอย่างนี้ยังไงทนายเป้งรับปากแล้วนะว่าจะเอาวัตถุมงคลมาให้เออเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเปลี่ยนเป็นวัตถุมงคลนะครับยังไงก็ส่วนคุณแฮร์รี่ลีคุณแฮร์รี่ลีนี่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นแฟนรายการท่านหนึ่งที่น่าจะมาชมอยู่เป็นประจำคุณแฮร์รี่ลีถ้าอยากได้อะไรก็2 แชร์วันนี้2แชร์ได้แน่ครับส่งให้นะครับฝันรับประทานกาแฟสตาร์บัคครับนะนะฮะมีให้เห็นกันอยู่ในมือว่าซื้อมาแล้วจริงๆนะจ๊ะไม่ได้โม้นะฮะนะครับเนี่ยจ้าๆครับยังไงก็รอครับท่านผู้โชคดีอยู่นะครับคือเราก็ลงทุนกันระดับหนึ่งเลยนะฮะทนายเป้งกินได้กินอิ่มกินอร่อยครับนะครับ คือปกติไอ้ของที่เอามาแจกพวกนี้จะเป็นแบบสปอนเซอร์เขาจะให้มาฟรีใช่ไหมแล้วเราก็โปรโมทให้แต่อันเนี้ยนะครับรายการเราเนี่ยใช่ครับคือเมื่อก่อนหน้านี้เราก็มีสปอนเซอร์อยู่เป็นชุดซึ่งถ้าเราชุดนั้นมาแจกโอ้สปอนเซอร์เหงื่อแตกแน่สปอนเซอร์คงนั่งเหงื่อตกเหงื่อตกแน่ใช่ไหมเพราะนั้นก็เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวแจกบัตรแล้วมาทานกาแฟนี่แหละแฟนรายการก็ไม่รู้จะไปรับปริญญาลูกสาวเมื่อไหร่ครับพี่เขาใส่ได้แหละว่าโอกาสนะครับก็โอกาสว่าโอกาสใช้อีกคนระวังนิดนึงนะครับโอเคโอเคทำงานสื่อนะครับตัดก่อนครับตัดก่อนนะครับก็เอาเป็นว่าอาทิตย์หน้ารับประกันว่ามีอะไรมาฝากแน่นอนมีขอดูว่าวันนี้คุณสนใจอะไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวหามาใช่นะครับยังไงใครอยากได้ของแจกอยากได้ของฝากอะไรจากทนายเป้งและดีเจเดนนะครับก็แจ้งมาได้นะครับใครนะครับก็กราบสวัสดีแฟนๆรายการทุกท่านนะครับคุณหนึ่งคณะเรา71นะครับนะครับเฮียฮอคุณแฮร์รี่ลีนะครับเฮียฮอบอกว่าแชร์แล้วนะครับยังไงกราบขอบพระคุณเฮียฮอด้วยนะครับยังไงใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากแชร์ให้กับเราด้วยแล้วกูแชร์ที่เดียวกับเฮียฮอนี่นับไหมเนี่ย ครับยังไงฝากแชร์ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาเพราะว่าตอนนี้มีแต่คนเข้ามาดูแต่ว่าไม่ยอมแชร์กันนะครับเหมือนเพจรายการรอดคุกก็เหมือนกันทนายเป้งเข้ามากดไลค์โพสต์นะครับแต่ว่าไม่ยอมกดไลค์เพจนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันนะก็ยังไงฝากด้วยนะครับไม่งั้นรายการดีๆอย่างนี้ก็อาจจะหายไปกับสายลมเหมือนหลายๆรายการที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้นะครับก็ยังไงฝากแฟนรายการทุกท่านนี่แทบจะลงไปกราบง่ามดาบทุกท่านแล้วนะ ด้วยความไม่แบบไม่เคยอ้อนวอนใครขนาดนี้มาก่อนนะทนายเป้งนะครับแต่เฮียฮ้อบอกชอบนะครับของแจกนะครับเฮียก็เป็นคนอย่างนี้นะครับบ้านเมืองมีคนอย่างนี้เยอะก็คงเจริญนะครับก็เขาแจก500เราก็แจก500เหมือนกันนะทำเล่นไปใช่ไหมครับเห็นไหมฮะคนหนึ่งก็แจกกัน500หวังเป็นนายก
น่านน่านเราแค่เราก็500เหมือนกัน500เหมือนกันเราไม่ได้อยากเป็นนายกด้วยนะไม่ได้หวังอะไรมากหวังแค่ท่านแชร์รายการเราให้มีคนดูรายการเราเยอะๆใช่ไหมครับก็นะจะได้อย่างน้อยได้ความรู้ด้านข้อกฎหมายนะครับคือมันเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรามากๆเลยนะครับทนายเป้งเพราะว่าอย่างล่าสุดนี้ตอนนี้ล่าสุดก็พระราชกฤษฎีกาวันเลือกตั้งออกแล้วทนายเป้จะได้เลือกตั้งแล้วเหรอครับจะได้เลือกตั้งแล้วประกาศวันเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือวันที่24มีนาคม24มีนาคมใช่ครับสาบานได้ว่าเรื่องจริงฮะ ไม่เลื่อนอมันจะไม่เลื่อนแล้วใช่ไหมครับไม่เลื่อนละครับถ้าพอถ้าเลื่อนนี่ผิดกฎหมายกันยับเลยนะครับทนายเป้งเพราะว่าอันนี้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาออกเป็นกฎหมายเลยครับเป็นการประกาศกกต.อุ้ยรัฐธรรมนูญยังแก้ได้นับภาษาอะไรกับพระราชกฤษฎีการัฐธรรมนูญเขาไม่ได้แก้ฮะเขาฉีกเขาไว้ฉีกครับนะฮะเอ้าคุณแฮร์รี่ลีก็เรียบร้อยแล้ว2แชร์เรียบร้อยแล้ว2แชร์ยังไงกราบขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปเดี๋ยวจะส่งให้นะครับคุณคำเดือยบอกว่าเปลี่ยนชื่อรายการเป็นเข้าคุกดีไหมครับก็เป็นเฉียดคุกก่อนดีกว่านะครับครับเคยมีคนบอกว่าเราพูดเรื่องการเมืองกันบ่อยๆเปลี่ยนชื่อรายการเป็นเฉียดคุกไหมอ๋อครับ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 ดีเจเดนเขาเดินผ่านประจำฮะอ๋อฮะบ้านอยู่แถวเดอะมอลล์งามวงวานพอดีส่วนผมนี่เข้าไปเยี่ยมเลยครับเข้าไปเยี่ยมเลยเข้าไปเยี่ยมเป็นประจำนะครับอ๋อฮะบ้านอยู่เดอะมอลล์งามวงวานอย่างนี้ฮะคือที่คุยกันก็มีคือช่วงนี้ก็จะเป็นแบบช่วงคือคักมากทนายเป้งครับผมช่วงนี้ก็มีเรื่องการหาเสียงการลงพื้นที่พบปะผู้คนวันนั้นผมก็เห็นคลิปอยู่ครับเป็นยังไงบ้างฮะก็บอกให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องนั่งฟังก่อนครับอย่าเฝ้านั่งดิ เขาจะรีบไปไหนอ่ะอ๋อครับก็มีคำชี้แจงออกมาแล้วว่าประมาณว่าแบบแกนนำหลักๆของพรรคพูดจบแล้วคนก็จะกลับก็จบแล้วไงได้เวลาเย็นแล้วใช่ครับเออก็เดี๋ยวมืดค่ำใช่คือเวลาต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเข้าออกสถานที่อย่างนี้ในตามต่างจังหวัดนี่คนกรุงเทพอาจจะไม่ชินคนกรุงเทพแบบทนายเป้งอาจจะไม่เข้าใจว่าเขาจะต้องมีรถรับส่งเพราะว่าบางพื้นที่มันไม่มีรถประจำทางอ้าวครับนี่ก็จะมากันก็จะมาเป็นหมู่คณะใช่ไหมฮะก็จะต้องเหมารถเช่ารถแล้วก็ต้องมีคือเช่ารถมานะครับเขามีเวลาตายตัวเพื่อมาฟังนโยบายอ้าวก็เรารักพรรคนี้ ทำไมอ่ะเพื่อมาฟังนโยบายเพื่อมาฟังไม่ใช่นโยบายด้วยพูดหาอะไรก็ไม่รู้เอ้าคุณไปฟังคุณไปว่าเขาพูดหาอะไรก็ไม่รู้คุณไปฟังเหรอเอานโยบายก็ได้นโยบายเออเพื่อมาฟังนโยบายพรรคอะไรเราจะไม่พูดถึงใช่เพราะว่าเดี๋ยวหาว่าหาเสียงให้ตังก็ไม่ได้สนับสนุนกูครับก็เป็นแบบว่าจะดูจะได้มั่นใจเวลาเข้าคูหาจะได้การได้ถูกว่ามีใครผู้สมัครคนไหนชื่ออะไรพ่อแม่นามสกุลยังไงเป็นประมาณนั้นเลือกจากพ่อแม่ด้วยครับอ๋อพวกนี้เขาสืบทอดกันทางสายเลือดนะไม่ต่างอะไรกับท่านในพลในกองทัพไทยหรอกครับพี่ครับถ้าอย่างนั้นนักการเมืองก็สืบทอดอำนาจกันทางสายเลือดเหมือนกันครับเราก็ควรจะห้ามไม่ให้เขาลงบ่อยๆบ้างไม่ได้หรออ๋อเดี๋ยวพี่กลัวเป็นสภาผัวเมียเอ้ยไม่ใช่พ่อลูก อ๋อกลัวเป็นพ่อลูกมันหมายถึงชุดปัจจุบันหรือชุดก่อนหน้านี้ก็ทำมาตลอดนะอ๋อครับอ๋อปัจจุบันนี้คือพอหมดเวลาก็หมดเวลาก็ต้องไปอ่ะครับคือตกลงเวลาขับรถเอาไว้แล้วนะครับคืออย่าไปคิดเยอะว่าเป็นการด่าท่านอดีตนายกคนชาวบ้านเลยไม่พอใจลูกออกไม่จริงนะครับไม่คนรักแกทั้งแผ่นดินคุณพูดอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับคือผ้าขาวม้าผูกแกเนี่ยตั้งแต่เขาผูกทุกคนแล้วครับผมเห็นใครไปก็ผูกเออผูกจะถึงข้อหอยอยู่แล้วครับเอาทนายเป้งไปก็ผูกครับพี่ไม่เคยได้เลยต้องซื้อเองตลอดเลยใช่ไหมฮะก็เป็นอารมณ์ประมาณนั้นครับคือบรรยากาศในการหาเสียงก็กำลังคึกคักครับคนรุ่นมงรุ่นใหม่ตอนนี้ก็มีการเจาะฐานเสียงเยาวชนคนรุ่นใหม่หลายๆคนอายุจะ30แล้วบางคนยังไม่เคยเลือกตั้งเลยทนายเป้งเอาทำไมอะครับก็มันดีอะครับช่วงนี้มันจำได้ว่า18ก็เลือกได้แล้วไม่ใช่เหรอครับครับบางคนเท่าไหร่20กว่ายังไม่ได้เลือกตั้งเลยเด็กที่ผมเคยเจอเด็กที่เรียนมหาลัยปี1สมมุติว่าเขาอายุครบ18ไปเมื่อปี2500เท่าไหร่วะ49เลยเหรอไม่49หรอ556 56 57
ปี57ก็คือเพิ่งรัฐประหารไปเนี่ยก็5ปีผ่านมาเขาก็จะไม่เคยได้เลือกตั้งเลยไม่รู้จักว่าเลือกตั้งคืออะไรใช่นะครับตอน5ปีก็23ครับก็คงต้องซ้อมแบบต้องออกกฎระเบียบหน่อยแล้วยิ่งกฎระเบียบทุกวันนี้แบบว่าพิสดารมากก็จริงๆก็ต้องขอฝากคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยช่วยไปเลือกหน่อยเถอะช่วยไปเลือกให้เราอยากรู้ว่าคุณจะเลือกใครครับจะเลือกพ่ออะไรก็ช่างมันเถอะครับเพราะผมก็เลือกมาจนเบื่อละแต่ก็จะไปเลือกนะผมก็จะไปเลือกนะพี่เบื่อด้วยเหรอพี่ไม่น่าเบื่อเพราะว่าชีวิตพี่น่าจะได้เลือกไม่เกิน10ครั้งอะไม่ถึงไม่ถึงด้วยใช่ไหมรอจนลืมเลยวะเออรอจนลืมไม่เบื่อหรอกพี่ครับผมโอ้ยผมอายุ18ก็เอาแต่ผม10ผมจำได้ว่าช่วงมหาลัยปี1มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกก็ไทยรักไทยเลยพี่ผมไปเลือกตั้งครั้งแรกผมจำได้ครับไปถึงคูหาแล้วไม่มีสิทธิ์เลือก เอ้าทำไมอ่ะพี่โดนคัดชื่อออกจากทะเบียนบ้านอ๋อเจ้าบ้านเขาบอกว่าติดต่อไม่ได้ครับก็เป็นญาติกันเนี่ยนะอ๋อเป็นคนไร้รากครับพี่น้ำสารนะพี่น้ำสารขนาดครับขนาดชื่อเขายังไม่ให้อยู่ในบ้านเขาเลยครับพี่ฮะใจเย็นฮะใจเย็นพี่ฮ้องพี่ฮ้องบอกเข้าเรื่องนาทีพี่ฮ้องบอกมีบัตรเยอะแยะเออไม่เห็นเข้าเรื่องนาทีเอามาบัตรเครดิตวันนี้ครับมีคนถามมากันเยอะแยะเป็นหนี้บัตรช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยจะดีเขาก็โทรมาทวงกันจังเลยจะทำยังไงผมขำเยาะเยาะครับขำอ้าวครับโดนตัวไหนมาเนี่ยขำก็หยุดไปแกดูรายการเราแกแบบโอ้นี่แปลว่าแกดูตั้งแต่เราโพสเลยนะฮะว่าวันนี้เราพูดเรื่องอะไรครับเป็นไงน้ำเยอะเป็นไงโทษทีครับเฮียรู้ที่คาเฟ่ไม่ผ่านใช่ไหมครับกะว่าจะถ่วงเวลาสักหน่อยแหมเฮียจะรู้ทันมาครับคือจริงๆก็ว่าด้วยเรื่องหนี้บัตรเครดิตฮะครับผมคือจากประสบการณ์ตอนนี้นะครับคือผมคิดว่าหนี้ครัวเรือนนะครับจากตัวเลขหนี้ครัวเรือนในตัวเลขของทางการเนี่ยรู้สึกว่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับประมาณเท่าไหร่ครับต่อหัวต่อครัวโอ้ผมจำไม่ได้จำตัวเลขไม่ได้โอ้โหโมมาแล้วโมมาแบบดีๆแล้วจำตัวเลขไม่ได้นะครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าหนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยช่วงนี้จะเพิ่มขึ้นเยอะมากอ๋อแต่ที่รัฐบาลไปก่อไว้เขาเรียกหนี้สาธารณะครับโคลานกันนะไอโคลานกันอันนั้นเราน่าจะแก้ไม่ได้นะครับทีนี้ก็กลับมาถึงที่หนี้บัตรแก้ได้ทอดพระป่าช่วยชาติอ๋อโอเคครับพี่โกรธหลวงตาบัวดูที่สี่ครับแล้วให้พี่ตูนวิ่งไหมให้พี่ตูนวิ่งได้นะครับเห็นได้ข่าวแกเตรียมจะวิ่งอยู่นะฮะทีนี้ปัญหาของผมสิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือว่าเราคือต้องพูดตรงๆอย่างผมนี่ไม่สามารถจะก่อหนี้ในแง่ของบัตรเครดิตใดๆได้ไม่มีเพราะว่าเป็นคนไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเดือนใช่ครับรายได้ไม่แน่ไม่นอนไม่เป็นหลักเป็นแหล่งหาอะไรทั้งสิ้นคือหาดีเจเดนได้ที่รายการรอดคู่กันนะครับครับก็อยู่ทำงานอยู่แถวนี้แหละครับทนายเป้งสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือว่าปกติเนี่ยเวลาสมมุติเอาบัตรไปรูดซื้อของใช่ไหมครับพอบัตรรูดซื้อของเสร็จปุ๊บก็หนี้เขาก็จะเรียกเก็บหนี้ในตอนสิ้นเดือนนะครับในแต่ละรอบนะครับพอได้หนี้มาเสร็จปุ๊บสมมุติไม่จ่ายนะฮะทีนี้เราจะมีระยะเวลาในการติดค้างหนี้ได้อยู่สักประมาณเท่าไหร่ฮะทนายเป้งกว่าที่เขาจะฟ้องจริงๆแล้วหนี้บัตรเครดิตเขาจะสรุปยอดมาทุกเดือนนะครับเดือนละครั้งด้วยกำหนดก็คือให้ชำระหลังจากที่สรุปยอดมาภายใน7วันบ้าง10วันบ้าง15วันบ้างครับจริงๆแล้วอยู่ประมาณ10วันถ้าค้างชำระงวดที่1นะครับนับไปเลยครับประมาณ6เดือนนะครับผมครับประมาณ3เดือนเขาจะบอกเลิกสัญญาครับประมาณ6เดือนครับฟ้องอันนี้พูดถึงธนาคารดีๆนะครับธนาคารที่ระบบการจัดการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกว่าจะฟ้องก็คงราวๆ1ปีอ๋อนะครับนะมันมีธนาคารแบบนั้นด้วยมีเพราะว่าบางทีก็ให้โอกาสคุณที่จะผ่อนชำระหรือกลับมาใช้อีกเพ
พราะจริงๆบัตรเครดิตเป็นหนี้ที่ค่อนข้างจะเป็นบ่วงทำให้ผู้บริโภคเนี่ยนิยมไปซื้อสินค้าและบริการล่วงหน้าครับซื้อก่อนผ่อนทีหลังถูกต้องครับใช้จ่ายง่ายสะดวกครับนะฮะฮะเพียงแต่จ่ายให้มันเกินขั้นต่ำบัตรคุณก็ยังแอคทีฟอยู่ก็คือยังใช้ได้อยู่ก็ใช้กันไปครับนะแต่พอเฮ้ย2เดือนก็แล้ว3เดือนก็แล้วเนี่ยครับพอเข้าเดือนที่2ถึงเดือนที่3เนี่ยบัตรจะเรียกว่ารูดไม่ได้ครับรูดไม่ผ่านครับหลังจากรูดไม่ผ่านก็จะมีการบอกเลิกสัญญาครับแล้วอีกสัก 2-3 เดือนต่อมาก็มีการฟ้องถ้ารวมๆแล้วการจัดการหนี้อย่างดีก็จะอยู่ประมาณสัก6เดือนแต่ถ้าเกิดว่าการจัดการไม่ค่อยดีก็คือจะอยู่ถึง 10-12 เดือนฟ้องครับนับตั้งแต่คุณหยุดจ่ายถ้ายังจ่ายเขาก็ปล่อยให้จ่ายไปเรื่อยๆอ่ะเพราะดอกเบี้ยเขาร้อยละ20-28ครับต่อปีใช่ไหมพี่ต่อปีซึ่งหารเป็นรายเดือนแล้วมันเกิน2บาทอ่ะครับมันเกิน2บาทน้องๆหมวกกันน็อกเลยทีนี้ถามหน่อยครับหลายๆคนชอบหลายๆความรู้ที่ทุกๆคนมีก็คือว่าเวลาไปฟ้องธนาคารแต่ละไอ้ฟ้องศาลแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายหนี้บัตรเนี่ยมันจะเพิ่มถึงสักประมาณกี่บาทดีเขาถึงจะคุ้มต่อการฟ้องฮะในฐานะที่เป็นคนไปฟ้องชาวบ้านจริงๆแล้วการผิดสัญญาเนี่ยธนาคารก็มีสิทธิ์ที่เรียกร้องที่จะฟ้องได้ทุกบาทนะครับแต่เท่าที่เห็นเนี่ยเกินหมื่นครับหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปนะครับครับก็จะฟ้องกันนะฮะมันเป็นคดีผู้บริโภคฮะแล้วก็เกิดว่าจำนวนเงินต่ำกว่า 300,000 บาทก็จะอยู่ที่ศาลแขวงครับถือว่าเป็นคดีเล็กๆครับนะครับการจัดการก็จะง่ายรวดเร็วครับเพราะว่าคดีผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้จำเป็นจะต้องมีทนายความด้วยผู้บริโภคขอให้เจ้าพนักงานคดีช่วยทำคดีให้ผู้พิพากษาท่านก็ต้องอธิบายขั้นตอนให้ผู้บริโภคเข้าใจทุกขั้นตอนครับแม้แต่กระทั่งจะทำสัญญายอมหรือมีการเจรจาหนี้ในศาลผู้พิพากษาก็ต้องอธิบายให้ผู้บริโภคฟังจนแน่ใจว่าทุกท่านเข้าใจแล้วถึงจะตกลงอะไรกันทีนี้ถ้าเกิดว่ามีหนี้สมมุติไปรูดเดือนเนี้ยแบบว่าจับจ่ายใช้สอยคล่องแคล่วมากเลยบริษัทออกมาว่าเดี๋ยวจะให้โบนัสเดี๋ยวจะให้แจกคนละ500บาทแล้วก็ให้ตังค์ไปซื้อของอีก300บาทแถมจะช่วยค่าน้ำค่าไฟด้วยอะไรเงี้ยปรากฏว่าโอ้ยดีใจบริษัทเราก็ไปซื้อของเอาบัตรเครดิตไปรูดซื้อนู่นซื้อนี่ไว้เตรียมไว้เยอะแยะมากมายใช้จ่ายกันเพลิดเพลินปรากฏบริษัทเจ๊งโดนรัฐประหารเจ๊งอะไรเงี้ยนุ้ยไม่ใช่ผู้ผิดบริษัทเจ๊งปรากฏว่าสมมุติไปรูดเดือนนั้นมา 30,000 บาทแล้วไม่มีปัญญาใช้แล้วเลิกจ้างด้วยโดนเลิกจ้างโดนเลิกจ้างด้วยประตูโรงงานปิดแล้วตัวเราถึงคราวมองหม่นแล้วเนี่ยปีนี้มีหนี้บัตรอยู่ 30,000 แล้วแบบไม่มีปัญญาจ่ายอ่ะทุกๆเดือนยอดมันก็จะทบเข้ามาใช่ไหมฮะมันจะมีดอกเบี้ยเข้ามามันจะมีดอกเบี้ยอย่าง 30,000 เนี่ยคุณก็ลองคิดบัตรที่เขาเต็มแม็กอ่ะนะครับ28ครับหมายถึง 28% ต่อปีดอกเบี้ยเต็มแม็ก 28% ต่อปีเดือนนึงก็ตกประมาณ30,000ก็8,900บาทเดือนละ900บาทโดยประมาณเดือนละ900บาทใช่ไหมครับแต่ว่าวิธีการคำนวณดอกเบี้ยของบัตรเครดิตมันไม่ใช่แค่เพิ่มมาแค่เดือนละ900อย่างเดียวมันก็มีค่าติดตามทวงถามครับนะครับก็คือ collection fee ครับแล้วแต่บัตรอ่ะ100 150 200 250แล้วแต่มีการตกลงกันครับนะครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็จะถูกรวมเข้าไปในบิลของแต่ละเดือนครับและรวมเข้าไปเป็นต้นของเดือนต่อไปนะฮะเฮียฮอสถามตรงประเด็นเลยครับกี่ปีถึงหมดอายุความกะเฮียเจตนาลงกะเบี้ยวอ่ะง่ายๆอ่ะเอาตรงๆอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับบัตรเครดิตคือสัญญาประเภทที่ให้ธนาคารสำรองจ่ายค่าสินค้าและบริการไปก่อนมีอายุความ2ปีบัตรกดเงินสดต่างกันนะสินเชื่อประเภทกดเงินสดอาจจะอยู่ในบัตรเดียวกันแต่เป็นการกดเงินสดเพื่อนำไปใช้เป็นลักษณะของการกู้ยืมและมีสัญญาข้อตกลงในบัตรเครดิตซึ่งพวกคุณไม่เคยอ่านกันหรอก
ว่าถ้าเกิดคุณกดเงินสดออกไปจะมีค่าธรรมเนียมแล้วต้องผ่อนคืนเป็นงวดๆอ่าถูกต้องครับลักษณะนั้นมีอายุความ5ปีครับเพราะนั้นในบัตร1ใบก็ดูว่าเราอ่ะมี2สัญญามีช่องทางอยู่2สัญญาครับนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อโอเคทีนี้มันหมดอายุความเนี่ยมันแปลว่ายังไงแปลว่าหมายความว่าธนาคารฟ้องได้ครับคุณต้องไปสู้เพราะกฎหมายบอกว่าเรื่องอายุความเนี่ยผู้บริโภคหรือจำเลยเนี่ยต้องหยิบยกขึ้นมาต่อสู้กับศาลครับถ้าไม่หยิบยกขึ้นมาครับศาลไม่มีอำนาจหยิบขึ้นมาพิจารณาครับนะครับครับเพราะฉะนั้นถูกฟ้องได้รับหมายคำฟ้องต้องไปใช้สิทธิ์อ่าต้องไปสู้ครับ2ปีนับจากไหนการใช้ครั้งสุดท้ายครับบวกไปเดือนนึงอือฮึนะครับสมมติว่าใช้ผมใช้ครั้งสุดท้ายวันที่31มกราคม62นี่ก็บวกไปอีกเดือนนึงก็จะเป็นเดือนกุมภา28กุมภาครับทีนี้หลังจาก28กุมภาก็คือเริ่มนับแล้วก็บวกไป2ปีนับได้อีก2ปีถ้าภายใน28กุมภาตั้งแต่28กุมภาตั้งแต่62เนี่ยจนทั้ง63 64เนี่ยไม่ฟ้อง1มีนาก็เฮแล้วเขาอาจจะฟ้องฮะบางทีเขาก็ไม่ไปแต่ถ้าเราไม่ไปเราก็แพ้ฮะครับครับมีคนไทยตัวอย่างอยู่3ท่านนะครับก็คือคุณสมบูรณ์นะครับคุณคำเดือยแล้วก็เฮียฮอนะครับ3ท่านนี้นะครับเจตนารมณ์ชัดเจนก็คือว่าไม่อยากจ่ายหนี้นะครับไม่มีไม่หนีไม่จ่ายได้ไหมครับคุณคำเดือยบอกชักดาบครับตอบเลยฮะไม่มีเนี่ยไม่มีก็ไม่มีจะจ่ายอยู่แล้วครับถูกต้องครับไม่หนีก็ไม่ต้องหนีไปไหนฮะเพราะเขาไม่มีเพราะเขาฟ้องเขาไม่ได้เขาก็ฟ้องเฉยๆอะฮะครับเขาไม่ได้ไปไล่ล่าทวงอะไรที่ผิดมันมีพรบทวงหนี้แล้วทวงโหดไม่ได้ถูกต้องนะครับไม่จ่ายก็ไม่มีก็มันจ่ายไม่ได้ฮะจะทำยังไงฮะถูกต้องกรุณาอย่าเลยนะครับวันนี้ตั้งไงมาพูดอย่าตื่นอย่าเลยเตือนเลยอย่าเอาอีกใบไปจ่ายอีกใบมันไม่ได้อะไรขึ้นมาครับคือไอคอนเซ็ปต์ไม่มีไม่หนีเฮียฮ้อบอกเคครับ10ปีแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรวะพี่แปลว่าเฮียก่อนหนี้มาเมื่อ10ปีที่แล้วอ๋อของเฮีย10ปีแล้วงั้นเฮียไปทำบัตรใหม่เถอะครับได้เหรอครับก็บางแบงค์บูโรเขาไม่จำนะครับอ๋อครับรัฐบาลที่แสนดีบางทีก็โละไปบ้างเงี้ยแต่บางธนาคารก็ไม่ให้อ๋อครับเขาจำคุยประวัติเขาจำใช่ไหมครับมีทั้งจำและไม่จำฮะเฮียฮ้อเป็นบัตรของธนาคารอะไรฮะช่วยแจ้งหน่อยเผื่อว่าทนายเป้งรับทวงของธนาคารนั้นอยู่ไม่ ผมไม่รับทำหนี้บัตรเครดิตทั้งฝ่ายธนาคารและฝ่ายลูกหนี้นะครับอ๋อถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยครับไปทำกันเองได้เนี่ยดูคำแนะนำจากผมแล้วก็ไปทำกันเองได้นะฮะต้องเผื่อเฮียแจ้งธนาคารมาเดี๋ยวบอกลูกน้องพี่เป้งเผื่อทีมงานพี่เป้งก็เขาจะทำงานอยู่ธนาคารนั้นครับคือคอนเซปต์เนี่ยไอ้ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเนี่ยคือทนายเป้งคิดว่าถ้าเรามาแนะนำอย่างนี้ก็ไม่ต้องดูรายการเราหรอกใช่ไหมเพราะว่าเราจะมาแนะนำว่าจะจ่ายยังไงให้มันหมดให้มันสิ้นซากสักทีใช่ครับซึ่งพอพี่พูดอย่างนี้ปุ๊บเรตติ้งตกเลยโอ้ยอดคนดูหายพวกยอดคนดูหายพวกจะจ่ายยังไงให้มันหมดคือถ้ามีตังคือเมื่อกี้พี่เป้งทนายเป้งคุยกับผมคือถ้าเรามีตังเราก็ไปจ่ายโบราณเขาว่าอะไรนะสุภาษิตจุดจีนตอนช่วงเทศกาลตรุษจีนซินเจียยู่อีเป็นหนี้ต้องใช้ยิ่งเป็นหนี้ก็ต้องใช้ใช่ไหมพี่เงินไปก็ต้องใช้แหละหนี้ย่อมระงับด้วยการชำระหนี้ครับหนี้ก็ย่อมระงับด้วยการชำระหนี้เป็นสุภาษิตกฎหมายง่ายๆใช่ไหมฮะหนี้ระงับก็ต้องชำระหนี้ครับใช่ครับแล้วผมกำลังสอนให้ชำระเนี่ยครับคืออ้าวคือผมถ้าผมมีตังสมมติเป็นหนี้สรุปแล้วนะเขาทางสำนักงานกฎหมายยื่นมาเลยว่าแบบเอาตังค์ 100,000 บาทมาจ่ายวันพรุ่งนี้แล้วก็จะหายเลิกแล้วต่อกันสมมุติผมมีตังค์ไม่ถึง 100,000 อยู่แล้วถ้าผมมี 100,000 ผมจ่ายไปเรื่องไม่ต้องเอาไปฟ้องหรอกไอ้เวลาเป็นหนี้บัตรเครดิตไปนานๆเรียกว่ากระทั่งฟ้องแล้วหรือยังไม่ฟ้องก็แล้วแต่นะครับมักจะมีข้อเสนอมาประหลาดๆว่า
เฮ้ยเอาแค่เนี้ยครึ่งนึงเอาแค่เนี้ยกลมๆแล้วจบหนี้กันไปครับถ้าเอานะครับก็เซ็นชื่อลงไปครับแล้วก็ชำระตามเงื่อนไขแจ้งเขาว่าเราตอบรับเงื่อนไขแล้วก็เซ็นชื่อแล้วก็เก็บเอกสารไว้นะครับเก็บไว้นะครับครับเพราะมันมีคนพลาดไม่เก็บไว้แล้วอีก4 5ปี6ปีอยู่มีคนมาโทรมาทวงอีกอ้าวคุณอย่าไปคิดว่าธนาคารประเทศไทยนี่ระบบการจัดการมันดีนะมันไม่ดีนะอันนี้มั่วระดับหนึ่งเลยนะครับโอ้มั่วมากมั่วพอตอบเลยว่ามั่วมากมั่วพอกับฐานตำรวจเลยอ้าวต่อมันจะเฉียดคุณนะพี่นะอ้าวต่อนะนะถ้าเซ็นไปปุ๊บอย่าลืมเก็บเอกสารเอาไว้สมมุติมีหนี้ 100,000 บาทพอเข้าไปให้สำนักงานกฎหมายทวงหนี้ให้สำนักงานกฎหมายยื่นข้อเสนอมาว่าเหลือเท่าไหร่โดยในทางความเป็นไปได้จริงๆส่วนมากเขาก็ดูตามอายุหนี้ครับเขาดูตามอายุหนี้ฮะว่าถ้าอายุมันนานแล้วอ่ะครับทวงมาก็นานก็ไม่ได้สักที4ปีก็ถือว่านาน4ปีแล้วนายสัตว์อะไรเงี้ยไม่ใช่ใจเย็นใจเย็นครับ4ปีถือว่านานแล้วครับส่วนมาก5ปีนานกว่า5ปีนานมาก5ปีแล้วยังไม่ไปก็สมมุติเขาถ้าเขามีข้อเสนอแบบนั้นมาแล้วถ้าไม่มีกำลังทำไงเก็บตังค์รอต่อไปฮะครับข้อเสนอนั้นมันจะมาหาคุณทุก3เดือน6เดือนแหละอ๋ออะไรเอ่ยถ้าคุณอยากจะจ่ายอ่ะเขาโอเคเขาอยากรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาลดให้กี่เปอร์เซ็นต์ครึ่งนึงโอ้โหถ้าไม่ได้ครึ่งนี่ถือว่ายังไม่ดีอ๋อเหรอครับพี่ครับอ๋อถึงบอกว่าถ้าคุณยังจ่ายมันอยู่คุณก็เสียดอก 20% 25% 28% แล้วแต่บาปนะครับถ้าคุณยังจ่ายมันอยู่ครับถ้าคุณหยุดจ่ายแล้วให้เขาฟ้องครับเหลือ15เหลือดอก15มีหวังจะหมดในชาตินี้ครับถามว่าเครดิตมันจะเสียมันจะไม่ดีติดบูโรกู้ใหม่ไม่ได้ครับเอาวันนี้ให้รอดก่อนเถอะครับพี่อย่าไปคิดอะไรอย่าไปคิดอะไรไกลเลยครับนะครับมี4ใบครับ5ใบ6ใบครับอย่ากรุณาอย่าเอาอย่าสร้างอย่าสมัครใบใหม่ไปจ่ายใบเก่าอย่ารู้สึกว่าเขาโทรมาทวงหนี้แล้วไม่รู้จะตอบยังไงถ้าตอบไปตรงๆอ่ะไม่มีเขาทำอะไรคุณไม่ได้หรอกครับก็ไม่มีจะให้ทำยังไงงั้นขออนุญาตโทรมาใหม่นะคะเขาก็จะพูดอย่างเงี้ยครับขออนุญาตโทรมาใหม่นะคะครับเป็นหน้าที่คุณก็ตามสบายฮะพออีก3วันก็โทรมาอีกครับพอจะชำระยอดนี้ได้ไหมคะเมื่อไหร่ครับไม่มีก็ยังไม่มีอยู่ดีไม่มีแล้วเมื่อไหร่จะมีอะคะไม่ทราบครับถ้าก็คุยอย่างกับเขาอย่างเป็นมิตรอย่าไปอารมณ์เสียเขาทำงานตามหน้าที่ครับพี่ก็ตอนมันให้กู้มันเคยถามกูไหมว่ากูจะมีจ่ายมันก็ให้ครับก็ต้องวิเคราะห์ไงทนายเป้งแบบเอาสเตทเมนต์เงินเดือนมา 3-4 ก็เมื่อเขาพิจารณาดีแล้วครับก็เป็นเรื่องของเขาถือว่าเป็นความเสี่ยงทางคณิตศาสตร์ที่เขาคำนวณผิดพลาดเองเขาได้ใช้ดอกเบี้ยนโยบายที่มีความเสี่ยงบวกลงไปกับครับสินเชื่อประเภทต่างๆอยู่แล้วครับเพราะสินเชื่อมีหลักประกันประเภท housing ครับมันก็มีดอกอยู่ 3-4 บาทครับใครเสีย7บาทก็ไปขอลดซะนะครับพี่สินเชื่อธุรกิจมีดอกเบี้ยอยู่ประมาณ7บาทถึง10บาทครับอันนี้มาตรฐานให้ผ่อนกันไม่นานเพราะว่าการค้าขายก็ต้องมีกำไรฮะถ้าเป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกันประเภทพวกบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดดอกเบี้ย20ถึง28อย่างเงี้ยครับคุณจ่ายไหวเหรออฮะคืออย่างเงี้ยคือผมสงสัยเนี่ยมีคนถามมาเคียร์ฮอบอกเขาเรียกว่ามีส่วนลดนะคุณพิสารเล่านะครับทำเอกสารปลอมลดหนี้เองได้ไหมนะครับอ๋อสบายใจได้ฮะเขารู้ว่าเขาไม่ได้ส่งมาแล้วครับคุณปลอมเอกสารก็จะเป็นทีนี้จากไม่ติดคุกก็จะมีคุกแล้วแหละนะ
ก็จะโอนจากแข้งเป็นอาญาแล้วแหละก็ใช่ไหมครับสนุกสนานกันนั่นแหละทำไมผมถึงมีงานเยอะก็เพราะมีงานนี้แหละทำไมอ๋อยินดีต้อนรับนะครับคุณพิสารนะคุณคือลูกค้าคนหนึ่งของทนายเป้งนะครับผมครับเพียฮอบอกว่าต่ำกว่าครึ่งก็มีนะครับขนาดนั้นเลยเหรอก็มีครับแสดงว่าที่เฮียไปเจอมาเนี่ยเขาโหดจริงฮะคือเขาได้เท่าไหร่ก็เอาอ่ะเขากราบแทบตักแล้วกูไม่อยากโทรไปทวงมึงละมีทนายคุณสมบูรณ์ถามว่าทนายมีกี่ใบครับทนายมีบัตรเครดิตอยู่2ใบครับครับใบหนึ่งใช้สำหรับจองตั๋วเครื่องบินครับสะดวกฮะอีกใบหนึ่งไว้สำหรับซื้อของออนไลน์อ๋อครับครับครับก็ชีวิตไม่หวือหวาเลยครับซึ่งซื้อของออนไลน์คือซื้อใบหนึ่งก็น่าจะมีก็น่าจะไม่เยอะต่อเดือนใช่ไหมฮะที่ใช้ซื้อของออนไลน์แยกใบหนึ่งเพราะว่าเป็นใบที่ผมกดวงเงินให้ต่ำมากครับต่ำเตี้ยเลียดดินเลยแบงค์จะเพิ่มให้ก็ไม่เอาครับคือถ้าแบงค์จะเพิ่มวงเงินให้กูยกเลิกกูจะเอาแค่นี้ครับเพื่อไว้ซื้อของออนไลน์ครับก็แค่หมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยซื้อของทีก็ไม่คิดละไม่กี่บาทครับเพราะว่าเวลาซื้อของออนไลน์ผมว่าเว็บไซต์ที่เขาค้าขายกับเราไม่รู้มันมีความเสี่ยงแค่ไหนในการเก็บรักษาข้อมูลบัตรครับผมก็เลยถือว่าเป็นวงเงินที่ผมเสี่ยงได้แค่นี้คงไม่ซื้อแบรนด์เนมใบละ 5-6 แสนส่วนไอ้ที่ไว้ซื้อตั๋วเครื่องบินนี่เวลาไปเคาน์เตอร์นะไม่ได้จองออนไลน์อะไรเงี้ยครับมันคือมันวิ่งไปขึ้นเครื่องยังแทบไม่ทันเลยอย่าให้มันวิ่งไปกดเงินอีกเลยนะครับพี่ประมาณนั้นครับอ๋อนะฮะแล้วมันก็จะมีวงเงินเยอะหน่อยเพราะว่า 12,000 เดี๋ยวมันไม่พออ๋อครับครับซึ่งคือสำหรับกรณีคำแนะนำในเรื่องการชำระหนี้บัตรเนี่ยนอกจากว่ามีหลายใบหยุดจ่ายปล่อยให้ฟ้องหยุดไม่ต้องจ่ายแล้วครับ 5-6 ใบอย่าเอาใบใหม่ไปจ่ายใบเก่าไม่เอาอ่านะส่วนไอ้ประเภทไม่หนีไม่จ่ายเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ทุกท่านทำกันอยู่แล้วก็ไม่มีแล้วจะเอาที่ไหนไปจ่ายครับเออมันจะโดนอะไรไหมสมมุติแบบไม่มีตังค์แบบอย่างผมเนี่ยทำงานอยู่ได้4เดือนเขาให้เอาสเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนใช่ไหมก็เอา3เดือนไปสมัครพอเดือนที่4โดนไล่ออก ตกงานไม่มีงานแต่ว่าได้มีบัตรไว้ใช้เวลาเขาให้ครับคุณสมัครแล้วนะครับครับให้บัตรคุณมาใช้แล้วครับก็เป็นความเสี่ยงที่เขาต้องรับไปเองสิครับครับดันไม่ดูเองว่าทำงานอะไรก็มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารต้องเสี่ยงเองครับคือทีนี้พอสมมุติอย่างเงี้ยไม่มีเงินเดือนเลยนะแบบเงินเดือนไม่มีมีรายได้แบบว่ามีกินมีใช้ไปวันรับตังมาครั้งละ 1,000-2,000 แทบไม่ผ่านบัญชีธนาคารเลยอ่ะคุยกันถึงเรื่องบังคับคดีว่างั้นครับบังคับคดีเนี่ยเขาฟ้องแล้วก็เขาคงไม่ฟ้องเฉยๆหรอกเขาก็ฟ้องเพื่อที่จะหวังในการบังคับคดียึดทรัพย์ครับนะครับยึดทรัพย์ถ้าคุณมีหนี้บัตรแต่คุณมีบ้านครับต่อให้บ้านติดแบงค์เขาก็ยึดฮะครับยึดฮะครับนะเขาก็ยึดฮะยึดให้ยืนให้คุณโดนขายท่อตลาดจะได้ไม่มีที่อยู่เดี๋ยวคุณก็จ่ายอ่าครับแต่ว่าถ้าไม่มีรายได้เข้าทางธนาคารเลยไม่มีรายได้เลยก็ไม่มีอะไรเลยก็ทำอะไรไม่ได้คือเขาแบงค์เขาก็ทำอะไรคุณไม่ได้ก็จะมีอายุความบังคับคดีไหมฮะทนายระยะเขาเรียกว่าระยะเวลาบังคับคดีเราไม่ใช้คำว่าอายุความนะเพราะมันถึงเวลาฟ้องไปแล้วระยะบังคับคดีเนี่ย10 ปีนับตั้งแต่ศาลมีคำพิพากษาครับแปลว่าในระหว่าง10ปีนั้นถ้าเกิดมีเงินโอนเข้ามาได้มรดกจากพ่อมา20ล้านก็โดนหมดอ่ะใช่ไหมครับมีเงินเดือนรายได้เมื่อไหร่โดนหมดอ่ะครับอ๋อนะฮะซึ่งก็จะมีการหักเอากับเงินเดือนหรือรายได้เราเขาก็จะไปสืบเอาตามแบงค์ต่างๆใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีรายได้ผ่านแบงค์ก็จะโดน เอ๊ะนี่แนะนำอะไรครับจริงๆแล้วผมจะแนะนำให้จ่ายนะฮะก็ครับอันยังไงฮะเชิญครับการจะจ่ายเนี่ยนะครับก็ต้องดูด้วยว่าการผ่อนชำระเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยเป็นผลครับนะครับทางเลือกแรกๆเลยผมก็ขอให้ลูกหนี้ทั้งหลายเนี่ยเก็บเงินในแต่ละเดือนฮะครับ
มีกำลังแค่1,000-2,000ครับก็เก็บไว้ฮะครับเก็บไว้ตั้งแต่วันที่คุณคิดว่าคุณจะเลิกใช้บัตรละครับคุณจะหยุดมันคุณก็เก็บละเดือนละ2,000ครับตามกำลังอะนะครับมีมากเก็บมากมีน้อยเก็บน้อยครับพอถึงเวลาที่บัตรเครดิตเขาทวงครับแล้วคุณคิดว่าคุณได้สักครึ่งนึงของเขาอะฮะครึ่งนึงของต้นนะดอกไม่คุยครับคุณลองเสนอเขาดูสิว่าจ่ายก้อนเดียวเท่านี้เอาไหมเอาไหมคุยทีละใบครับแล้วเงินก็เก็บไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าคุณมีทรัพย์สินให้เขายึดเขาก็ไม่สนใจคุณหรอกเดี๋ยวเขาก็ยึดครับถูกต้องแต่ถ้าตัวเองตัวเราเองมีทรัพย์สินให้เขายึดนะครับมีเงินเดือนให้เขาอายัดนะครับครับก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่จะมาทำตัวเบี้ยวหนี้ไม่รับผิดชอบไม่ได้นะเพราะเรามีรายได้มันกระเทือนนะใช่ครับเกิน20,000อายัดได้ครับอายัดได้ทั้งหมดด้วยสมมุติว่ามีเงินเดือน 40,000 เขาไม่สนใจเลยว่าคุณจะต้องไปผ่อนบ้านกี่ตังค์เขาอายัดได้ 20,000 เลยซึ่งอย่างเฮียฮ้อเนี่ยก็โชคดีหน่อยเพราะว่าไม่มีเงินเดือนใช่ไหมครับอาศัยขอตั้งภรรยากินไปวันวันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมาตอบแฟนชอบเช็คค่าใช้จ่ายในบัตรเครดิตมีวิธีหลบเลี่ยงไหมครับแจ้งบัตรเครดิตให้ส่งสเตทเมนต์มาที่ทำงานครับแฟนก็ภรรยาเป็นเลขาครับภรรยาให้ส่งไปบ้านเพื่อนครับพอครับให้ส่งไปบ้านเพื่อนอ๋อฮะฮะฮะอันนี้ทนายเป้งแนะนำเหมือนเชี่ยวชาญนะครับเมื่อกี้ทีมงานมีคำถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ของ channel ว่าอะไรนะฮะเครดิตลองไม่ทันแต่ว่าเครดิตบูโรเครดิตจะเสียไหมอ๋อก็พอเราเป็นเขาเรียกว่ามีค้างเกิน3เดือนนะครับสถานะในเครดิตบูโรมันจะเปลี่ยนเป็นยังไงฮะเป็นผิดนัดชำระหนี้ถูกต้องครับถ้าเกิน6เดือนมันก็จะเปลี่ยนอีกครับเป็นดำเนินคดีครับเวลาที่คุณไปขอสินเชื่อใหม่เขาจะให้คุณเซ็นหนังสือยินยอมเพื่อที่จะเข้าไปดูเครดิตข้อมูลเครดิตของคุณซึ่งบริษัทข้อมูลเครดิตนะครับหรือเครดิตบูโรเนี่ยเขาก็ต้องแสดงผลออกมาเมื่อเห็นผลว่าเป็นผิดนัดชำระหนี้หรือว่าดำเนินคดีอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ให้กู้ใหม่กู้อะไรก็ไม่ได้ อันนี้เป็นเรื่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ธนาคารต้องบริหารความเสี่ยงก่อนการวิเคราะห์สินเชื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกู้ใหม่ก็มีปัญหาแน่นอนอ๋ออย่างที่ทีมงานถามมานี่คือทีมงานยังไงฮะโดนไฟแนนซ์ยึดมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมผมยึดมอเตอร์ไซค์ผมมองหน้าพี่คนนี้เลยจะไม่จ่ายครับก็จะไม่จ่ายเอาพี่พูดออกอากาศอย่างนี้ได้ไงว่าจะไม่จ่ายจะไม่จ่ายคนดูตั้งแยะอันนี้กรณีไฟแนนซ์ใช่ไหมครับคือบัตรเครดิตกับไฟแนนซ์เนี่ยก็คือพอกันนะแต่ไม่จ่ายบัตรเครดิตด้วยบัตรเครดิตนะอ๋อบัตรเครดิตจะไม่จ่ายจะไม่จ่ายหยุดเลยผมบอกให้หยุดเลยครับหยุดเลยแล้วคือช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปจ่ายคือหมายถึงว่าช่วงนี้หยุดแล้วเก็บเงินครับปล่อยให้เขาฟ้องแล้วดอกมันลดครับเวลาที่เขาฟ้องเนี่ยดอกเบี้ย20 28เนี่ยมันจะหยุดไปถึงศาลเหลือ15ตรงนั้นน่ะค่อยไปคุยกับเขาอ๋อถ้าเกิดว่านะครับครับยอดมันไม่เยอะเนี่ยคุณขอจ่ายเขาเนี่ยบางธนาคารนะที่ผมมีประสบการณ์คุยกันมาเนี่ยครับ1ปีไม่มีดอกเบี้ยก็มีครับ6เดือนไม่มีดอกเบี้ยก็มีครับถ้าเงินแค่ 30,000 ซอย6เดือน 5,000 ไม่มีดอกเนี่ยครับมันพอหายใจหายคออืมถ้าคุณเก็บเดือนละ 2,000 ครับกว่าจะได้ 30,000 15เดือนปีเสร็จครับเขาทวงคุณไป15เดือนคุณไม่จ่ายเลยแต่คุณกำเงินก้อนรอไว้ตอนนั้นดอกมันอาจจะเพิ่มพูนเป็นประมาณ 40,000 ครับหรือ 45,000 เมื่อรวมต้นแล้วอะไรเงี้ยนะครับครับแต่เวลาผ่านไปสักปีนึงปีครึ่งเงี้ยแล้วค่อยไปเสนอที่จะชำระหนี้เขาเนี่ยแบงค์เขาดีใจแทบแย่เลยฮะดีใจจะตายเลยอ่ะมีคำถามเกี่ยวกับเครดิตบูโรเข้ามาฮะทนายเป้งครับคือกี่ปีถึงจะหมดอายุเครดิตบูโรครับแล้วเขาถามถึงวิธีเช็คเครดิตบูโรตัวเองมีไหมฮะเครดิตบูโรไปเช็คได้ที่ BTS สีลมครับมีบูธตั้งอยู่เสียตังค์รู้สึก100-200เช็คได้รับได้เลยครับครับ
มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอพี่มันถ้าบ้านอยู่นครศรีธรรมราชธนาคารกรุงไทยครับธนาคารกรุงไทยรับเช็คทุกสาขาเช็คเครดิตบูโรตัวเองได้แล้วเดี๋ยวเขาส่งรายงานมาให้2วันอ๋อครับโอ้ผมความเข้าใจผมนึกว่าจะเซิร์ช Google ก็เจอเนาะไม่ใช่เนาะอ๋อมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ให้ใครดูก็ได้อ๋อครับครับนะครับขนาดธนาคารจะดูเนี่ยต้องขอความยินยอมต้องให้คุณเซ็นหนังสืออ่าฮะแล้วถึงจะดูได้อ๋อโอเคแต่ว่าทุกปีบริษัทบัตรเครดิตที่คุณทำอยู่เขาก็จะส่งรายงานมาให้เนาะเขารายงานแปลว่าอะไรแต่ก็จะได้รู้กันถ้ากลัวว่าตัวเองจะไปเช็คบ้างก็ดีเพราะว่าใครขโมยบัตรประชาชนไปสมัครบัตรเครดิตแล้วคุณไม่รู้ตัวหรือเปล่าโอเคครับเคสมันก็มีไปเช็คบ้างก็ดีนะครับกี่ปีถึงจะหมดอายุฮะจริงๆธนาคารเก็บข้อมูลการเก็บข้อมูลเนี่ยมีการให้เก็บถาวรแหละแต่เขาให้เผยแพร่ครับอยู่ประมาณ6ปีอ๋อรัฐบาลเขามีคำขอร้องไปที่ข้อมูลเครดิตกันนะครับว่าพอ6ปีแล้วก็ปิดสักทีนึงครับล้างกันสักทีนึงครับแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามสถาบันการเงินนะครับครับถ้าเกิดว่าจะไม่ให้สินเชื่อเพราะเคยติดครับเขาก็ไม่ได้ห้ามถือว่าคุณก็ไปวิเคราะห์ความเสี่ยงกันเอาเองอย่างนี้แปลว่าถ้าหลังจาก6ปีผ่านไปแล้วเนี่ยแล้วผมไปขออีกเนี่ยผมพูดพี่เป้งติดแบ็คลิสต์เนี่ยแปลว่าธนาคารผมนี่จะไม่รู้ใช่ไหมว่าพี่ติดคือมันอยู่ที่สมาคือบางทีนะครับครับธนาคารเนี่ยเขาก็มีการเก็บข้อมูลทิ้งเอาไว้อะครับถึงบริษัทข้อมูลเครดิตกลางจะไม่เก็บแล้วครับแต่เขายังจำได้โอเคครับพี่โอเคฮะเขาก็ดูแลตัวเองฮะครับอ๋อเพราะงั้นอย่างที่เฮียฮ้อถามมาว่ากี่ปีถึงจะหมดเนี่ยเรามีหน้าที่ทำอะไรเราทำไปครับคุณไม่ต้องไปกลัวพอเศรษฐกิจมันไม่ขับเคลื่อนเดี๋ยวรัฐบาลเขาปลดล็อกเองน่ะอ๋อครับคุณอย่าไปกลัวว่าเครดิตบูโรมันจะไม่มีวันหมดสิ้นผมเห็นคนติดแบ็คลิสต์กลับมากู้ใหม่ก็เพราะว่าเกิดการไปชำระหนี้แล้วพอชำระหนี้คุณก็ได้ใบปลดหนี้มานั่นก็คือการปลดเครดิตบูโรแล้วเพราะฉะนั้นผมถึงแนะนำว่ามันต้องชำระสักวันนึงแต่ถ้าวันนี้ไม่มีครับก็หยุดจ่าย แนะนำอย่างนี้กันแล้วไปเจรจาเองไม่ต้องจ้างนายนะไม่ต้องติดต่อมาจ้างนะไปที่ศาลไปคุยได้เองนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สนุกสนานกันนะทนายเป้งคราวหน้าเราจะมาเบี้ยวหนี้อะไรกันก็นะส่งข้อความมาพูดจากันในรายการเลยนะครับก็เป็นอันว่าสำหรับวันนี้นะครับก็เวลาน่าจะหมดแล้วนะหมดแล้วครับเวลาน่าจะหมดแล้วนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามานะโอ้เรตติ้งถล่มทลายพอพูดเรื่องเบี้ยวหนี้คราวหน้าจะให้เบี้ยวหนี้อะไรเช่าทรงเช่าซื้อว่ามาครับนะเอามาคุยกันอีกเดี๋ยวว่ากันนะครับใครมีคำถามข้อสงสัยด้านกฎหมายนะครับฝากเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์ในรายการลอดคุกนะครับครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์เพจลอดคุกนะครับแล้วก็กดไลค์โพสต์นี้ด้วยนะครับครับผมยังไงก็เดี๋ยวก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแฮร์รี่ลีด้วยนะครับเดี๋ยวได้รับบัตรรับประทานกาแฟนะครับจากร้าน Starbucks นะครับนะฮะเดี๋ยวมอบให้กับคุณแฮร์รี่ลีนะครับผู้โชคดีสลากทีนี้อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเอาพระมาแจกนะครับครับผมยังไงสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปเท่านี้ก่อนพบกันทุกวันอังคาร2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับกับรายการลอดคุกครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ